สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือ Forex ที่สามารถช่วยผมทำกำไรไปได้อยู่ที่ 780,000 บาทนั่นเองนะผมจาก Forex ภายใน19 วันนะครับและที่สำคัญผมมีหลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะครับถ้าฟังแล้วคิดว่ามันดูเพอเจอร์อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับย้ำว่าผมมีหลักฐานให้ดูนั่นเองว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าอยากรู้ว่าเครื่องมือตัวนี้คืออะไรถ้าอยากรู้ว่าสามารถทำได้จริงไหมนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ขออภัยด้วยที่เสียงมันอาจจะฟังดูอี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหวัดอยู่นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ผมใช้นั่นเองนะผมเป็นเครื่องมือจากการเทรด Forex นะครับซึ่งเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับก็สามารถช่วยให้ผมนะครับสามารถทำกำไรได้อยู่ที่780,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับภายในเวลาแค่19 วันเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะผมว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูก่อนนั่นเองนะผมว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่านะครับแล้วได้เงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับทุนตอนเริ่มต้นนะผมพอดีว่าคลิปเก่านี่ผมเคยทำไปแล้วก็มีบางคนถามมานะครับว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็นี่นะครับอันนี้คือทุนเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้นตอนเทรดนั่นเองนะผมอยู่ที่1,159,820 บาทนั่นเองนะครับผ่านไป19 วันก็สามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ50%นั่นเองนะผมก็ได้อยู่ที่780,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือทุนตอนที่ผมเริ่มนั่นเองนะครับถามว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องทุนเป็นล้านขนาดนี้ไหมคำตอบคือว่าไม่ต้องนะครับทุนคุณเท่าไหร่ก็ได้นะผมขั้นต่ำก็อยู่ที่$100นั่นเองนะผมหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทุนเรานั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสามารถทำได้ 780,000 บาทจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยสิ่งที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ Myfxbook นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนนะครับชอบนำผลลัพธ์การเทรดของตัวเองเนี่ยมาลงไว้กับเว็บไซต์นี้นั่นเองนะผมถามว่าทำไมต้องมาลงให้กับเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับจะรวบรวมข้อมูลการเทรดทุกอย่างของเราลงไปหมดเลยนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดล็อตไซส์นะครับกำไรนะผมฝากเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่นะครับทุกๆอย่างจะอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยนั่นเองนะผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะผมถ้าใครที่เทรด Forex มานะครับแล้วก็ได้รู้จักกับพวก EA อะไรแบบนี้นะครับตัวโรบอทเทรดก็น่าจะรู้จักกับ Myfxbook นั่นเองนะผมเพราะว่าการที่เราจะซื้อโรบอทเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะตรวจ Myfxbook ของเขาก่อนนั่นเองนะผมว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือ Myfxbook ของผมนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับที่เขียนว่าดู Myfxbook นะผมคุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับเข้ามามันก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะผมก็เลยมองเป็นในมุมของคนที่เข้ามาดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะผมถ้าเปิดในคอมนะครับถ้าเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไม่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าเกณฑ์นะครับตอนนี้ผมบัญชีนี้ได้มาที่ 100% แล้วนั่นเองนะครับผมเปิดทั้งหมดนะผมเทรดตอนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4บัญชีนั่นเองนะผมเห็นตรงนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกลับไปนิดนึงนะครับถ้าคุณมาอยู่หน้านี้นะครับให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ MJ OPO Trading ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นการเข้าไปดูพอร์ตทั้งหมดของผมนะครับกดเข้าไปเลยก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะกราฟนะผมที่โชว์ผลกำไรให้ดูนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมด4พอร์ตนั่นเองนะผมชื่อเห็นว่า Copy Trade อันนี้ผมตั้งเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีระบบ Copy นะครับจริงๆอาจจะมีแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้แค่ตั้งชื่อไว้ให้มันดูรูๆเฉย นะครับสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะผม1อันนะครับ2อัน3อัน4อันนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นบัญชีเรียวหมดเลยนั่นเองนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market นะครับลองมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ IC Market นะครับเรียว USD นะครับตรงนี้มันไม่สามารถเฟกกันได้นั่นเองโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงินทุนเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้บัญชีแรกนะผม deposit ไป 9,600 เหรียญนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ 9,600 เหรียญนะผมแล้วก็ถอนเงินไปที่ 1,600 เหรียญนะครับเท่ากับว่าบัญชีนี้นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่ 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับบัญชีแรกบัญชีนี้นะครับเราไปดูบัญชีต่อไปกันเลยนะผมบัญชีนี้นะครับ deposit มาที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็บวกเข้าไปเลยนะครับบัญชีที่2นะครับ 10,000 นะผมตอนนี้ 18,000 แล้วนะครับบัญชีที่3นะผมก็อีก 10,000 เหรียญนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกบัญชีนะครับเป็นบัญชีจริงหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เทรดกับบล็อก IC Market นั่นเองนะครับโอเคบวกเข้าไปเลยนะครับ 10,000 เหรียญนะครับปึ๊บเท่ากับ 28,000 เหรียญนั่นเองนะครับบัญชีต่อมานะครับบัญชีที่4นั่นเองนะผมบัญชีนี้นะครับมีการฝากเข้าไป 13,000 นะผมแล้วก็ถอนที่ 4,000 นะครับก็ได้อยู่ที่บวกไป 9,000 นะครับทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ 37,000 ดอลลาร์นั่นเองนะผมอันนี้เป็นเรียล USD นะครับก็คือดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคุณเข้ามาดูแล้วหน้าตามันไม่เหมือนแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าผมได้ทำการถอนกำไรออกไปหมดแล้วนั่นเองนะครับวิดดอตรงนี้มันอาจจะขึ้นว่า 8,000 9,000 อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมือนตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งกดถอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมถอนไปหมดเลยทั้ง4บัญชีนะครับสักพักมันก็คงจะอัปเดตให้นั่นเองนะผมอันนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพิ่งถอนไปเมื่อกี้นี้เองเลยนะครับแต่นี้อัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับมันก็เลยยังไม่ขึ้นนั่นเองนะผมโอเคประมาณนี้นะครับ history นะผมแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเช้านี้ผมปิดเสียไปอยู่ที่3ออเดอร์นั่นเองนะผมเปิดค้างมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับพอดีว่ารีบจะมาทำคลิปนะผมก็เลยโค้ชไปเลยนะครับยอมเสียกำไรเพื่อที่จะมาทำคลิปเลยดีกว่านะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูมาเช็คกันได้หมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผลกำไรรวมนะครับตลอด4บัญชีนะครับตลอด19วันที่ทำมานะครับถ้าเรามานั่งบวกกันเองมันก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบรวมๆกันเลยดีกว่านะครับผมแบบรวมหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้ามาดูกันได้ไหมนะครับอันนี้ผมล็อกอินในบัญชีของผมเองนะผมก็เลยสามารถเข้ามาได้นะครับเนี่ยนะครับ MJ OPO Trading นะครับอันนี้เป็นบัญชีผมเองนะครับก็เลยสามารถเข้ามาดูด้านนี้ได้แต่คิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยที่เป็นคนอื่นนะผมที่ไม่มีรหัสของผมนะครับก็ไม่น่าจะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูแล้วกันนะผมจะได้เห็นว่ามันเป็นของจริงนะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าตรงนี้นะครับคือกำไรทั้งหมดที่แท้จริงของผมนะครับสามารถเข้าไปนั่งบวกกันได้เองเลยในแต่ละบัญชีนะครับถ้าคุณมีเวลาว่างพอนะผมนั่งบวกได้เลยนะครับเอา profit ตรงนี้นะครับมารวมกันทั้งหมด4บัญชีนั่นเองนะครับมันก็จะได้ total profit ตรงนี้นะครับอยู่ที่ 25,107 เหรียญนั่นเองนะผมอันนี้คือกำไรโดยรวมนะครับตลอดระยะเวลา19วันนะครับ19วันจริงหรือเปล่านะผมถามว่ารู้ได้ไง19วันจริงหรือเปล่านะครับก็ดูได้จากง่ายๆเลยนะผมตรงนี้นะครับผมเริ่มเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับเริ่มนะครับไม่ใช่เริ่มขออภัยนะครับ3พฤษภาคมนะผมปี2019นะครับนับไปเลยนะผม1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 13 14 15 1617 18และก็19นั่นเองนะผมทั้งหมด19วันนะครับบัญชีแรกนี้ได้ 100% เลยนั่นเองนะผมจากเครื่องมือ Forex ที่ผมจะมาแนะนำให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็นี่นะผมคือกำไรโดยรวมนะครับอยู่ที่ 700,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับทุนเริ่มต้นอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกำไรที่ผมได้ภายในเวลาแค่19วันเท่านั้นเองนะผมทั้งหมดคือของจริงหมดนะครับไม่มีเฟกไม่มีการรับบัญชีโบนัสแดงซิ่งนะผมเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวของ IC Market นะครับไม่มีโบนัสเทรดดิ้งให้เรานั่นเองนะผมอันนี้สามารถหาข้อมูลดูได้เลยนะครับเจ้า IC Market ไม่มีโบนัสนะครับเงินทุกบาททุกดอลลาร์นะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเงินจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเงินโบนัสทั้งสิ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากดูกันก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้ description คลิปวิดีโอนี้นะผมสามารถกดดูกันได้เลยนะครับเป็นของจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้เฟกขึ้นมาเพราะว่ามันเฟกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นบัญชีจริงเป็นเงินจริงแล้วก็สามารถทำได้จริงนั่นเองนะครับกำไรโดยรวมอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ 25,100 ดอลลาร์นั่นเองนะผมเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้ค่าเงินปัจจุบันเลยนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ 31.35 บาทนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราฟังตรงนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วทำยังไงถึงจะได้มันไปนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ฟรีนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะผมก็ดูจากผลลัพธ์ที่ผมทำได้นะครับถามว่าผลลัพธ์ขนาดนี้เนี่ยผมจะไปจะต้องมาขายอีกไหมคำตอบคือไม่นะครับแต่ว่าผมต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะครับผมก็เลยนำมาขายนั่นเองนะผมราคามันจึงไม่ถูกนั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่ของกิ๊กก๊อกอะไรนะครับมันเป็นของที่ดีมากเลยนั่นเองนะผมดูจากผลลัพธ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้มาการันตีนะครับว่าหลังจากที่คุณใช้เจ้าเครื่องมือ Forex ช่วยตัวนี้ไปแล้วนะครับคุณจะสามารถทำเงินได้ 700,000 กว่าบาทใน19วันแบบผมนะครับไม่ใช่นะครับผมไม่การันตีใดทั้งสิ้นนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในตลาด Forex นะครับไม่มีเจ้าเครื่องมือตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถทำงานได้ 100% และสามารถควบคุมตลาดได้นั่นเองนะครับถามว่าใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถช่วยทำเงินได้จริงไหมแน่นอนนะครับช่วยทำเงินได้จริงแต่ผมไม่ได้มาการันตีว่าหลังจากที่คุณใช้ปุ๊บนะครับแค่1วันแค่19วันปุ๊บคุณจะสามารถหาเงินได้ 700,000 กว่าบาทเลยแบบผมไม่ใช่นะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่อยู่ที่คุณนะครับผมว่าคุณจะมีทุนแบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถทำได้แบบผมหรือเปล่าคุณจะสามารถอยู่ในช่วงจังหวะที่ตลาดมันดีแบบผมหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่อะไรหลายอย่างนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับผมไม่ได้การันตีว่าคุณจะสามารถหาเงินแบบนี้ได้แบบผมนั่นเองนะผมภายในเวลาข้ามคืนไม่ใช่นะครับแต่คุณมีโอกาสหาได้เฉยๆนั่นเองนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนนะผมเครื่องมือมันดีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่คุณใช้นั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้มาการันตีว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้ 700,000 กว่าบาทใน19วันแบบผมไม่ใช่นะครับแต่ผมมาแนะนำเครื่องมือที่ผมใช้เพื่อหาเงิน 700,000 กว่าบาทใน19วันนั่นเองนะผมโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วนะครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังคิดว่าเครื่องมือก็ดีขนาดนี้ทำไมการันตีไม่ได้นะครับลองกลับไปฟังใหม่แล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะผมก็ฟังใหม่แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะครับผมปิดคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจการเทรดในตลาดนี้ไม่เหมาะสมกับคุณแน่นอนนะครับปิดคลิปนี้ไปได้เลยโอเคสำหรับคนที่ยังฟังต่อนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับไปฟังกันเลยระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ MetaTrader 4 นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทำง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิ๊บนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลล์นะครับแต่ว่ามันมีการตีตัวกลับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทำการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเคถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและสำคัญครับระบบที่มันดีขนาดนี้นะครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสำคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทรนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทรนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่าถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทรนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ 80% เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดูได้จากฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นะครับและมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทรนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทรนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ4,000 จุดหรือว่า400ปิบนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดตามเฟรมมาดูนะครับไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับมันบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิบนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทำตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทำการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับ time frame 15 นาทีมีสัญญาณเซลล์มานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้ละกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อีกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทำให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ายิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนต์นะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีนั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีนั่นเองนะครับเช่ามาเป็นรายปีนั่นเองนะผมครบ1 ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับก็ใช้ได้แค่1บัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทำการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอินดิเคเตอร์เจ้าตัว Forex ตัวนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่$900นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับ$900นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบจะ 30,000 บาทเลยนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงราคาแพงจังนะผมคำตอบก็คือว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ Forex ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยผมนำมาขายอีกทีหนึ่งนะผมฟังให้ชัดนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมมาทำการขายให้เขานั่นเองนะครับซึ่งราคาขายเดิมของเขานะครับอยู่ที่$900นั่นเองนะครับแต่ แต่ว่าถ้าคุณทำการซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่$700นั่นเองนะครับฟัง1ครั้งนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับถ้าคุณซื้อโดยตรงจากผู้ขายจริงนะครับคุณก็จะซื้อในราคาที่$900นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่$700นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ$700เนี่ยใช้ได้1ปีเท่านั้นนะผมแล้วก็ใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถไว้ขายของได้นั่นเองนะผมเช่นพวกโปรแกรมต่างๆนะผมก็อันนี้นะครับคือเจ้าของเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับเจ้าของคนนี้นะครับเขาได้ทำการขายโปรแกรมตัวนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ$950นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ$950นะผมอันนี้เป็นดอลลาร์ปิบนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมนะครับเขาขายผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาโดยตรงนั่นเองนะผมก็สามารถไปสอบถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าซื้อจากเขาเนี่ยอยู่ที่$950นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านผมเนี่ยจะอยู่ที่$700เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะผมกดโฮมนะครับกด Product นะครับสามารถเข้ามาอ่านเองได้เลยนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมแล้วก็กดดูที่ Our Product ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาทำการขายในราคาที่$950นั่นเองนะครับขออภัยเว็บมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะผมก็เว็บมันค่อนข้างช้านะผมก็เลยตัดค่ามาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเขาขายอยู่ที่$950นั่นเองนะผมก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแต่ผมมาทำการตลาดให้ลดเหลืออยู่ที่$700นั่นเองนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนั่นเองและที่สำคัญได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่$700เท่านั้นนั่นเองนะผมต่อ1ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้รับจากการซื้อครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ำว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา$1,199$ดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ 38,000 บาทนะครับ1ลายเส้น1ปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเองอันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไว้ให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทำให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่ติดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม3ก็คือ Special Offer นะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทนั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special Offer ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ 1,000 บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่ 300-400 บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการ Copy Trade เข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special Offerให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีก1ครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อ หลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะครับผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เพ็ญศรีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะครับผมบจก.วีเพย์โปรฟิตนะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เขียนกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรณนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองครับผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ Indicator Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซปลอมนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ Indicator Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ Indicator Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ